สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์ในวันพุธที่23ธันวาคมสำหรับราคาทองคำก็ปรับตัวลดลง6เหรียญ นะคะปิดที่ 1,071.96 เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,071 ถึง 1,080 เช้านี้ก็อยู่ที่บริเวณ 1,073 นะคะราคาทองคำก็ย่อตัวลงหลังจากไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 1,080 ขึ้นไปได้อย่างไรก็ตามเนี่ยราคาได้ปรับขึ้นมาจากระดับต่ำสุดนะคะที่บริเวณ 1,047 เหรียญในสัปดาห์ก่อนนะคะโดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์แล้วก็การขยับขึ้นของราคาน้ำมันนะคะแต่ในช่วงนี้ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบางนะคะเนื่องจากใกล้วันหยุดเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ส่วนภาพเทคนิคของราคาทองคำนะคะภาพกราฟลาย240นาทีก็มีการย่อตัวลงมานะคะหลังจากไม่ผ่านแนวต้าน 1,080 เหรียญแต่ก็ยังมีโมเมนตัมในเชิงบวกนะคะโดยราคาเนี่ยตอนนี้ยังสามารถยืนเหนือเส้น Moving Average 200ได้นะคะแต่ MACD ก็เริ่มให้สัญญาณเชิงลบนะคะเมื่อตัดเส้น Signal ลงมาก็ทำให้สัญญาณตอนนี้ไม่ชัดเจนนะคะคาดว่าน่าจะแกว่งตัวออกทางด้านข้างช่วงนี้ก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแล้วก็รอ follow เมื่อเบรกออกจากกรอบนะคะโดยแนวรับมีที่1,070แล้วก็1,064แนวต้าน1,080แล้วก็1,088สำหรับตัวเลขที่ออกมาเมื่อคืนนะคะ GDP ไตรมาสที่3ประกาศครั้งสุดท้ายออกมา 2.0% นะคะดีกว่าคาดที่ 1.9% นะคะส่วนดีกว่าคาดที่ 1.9% ส่วนดัชนีราคาบ้านออกมาที่ 0.5 นะคะดีกว่าคาดที่ 0.4 แต่แย่กว่าเดือนที่แล้วที่ 0.8 ยอดขายบ้านมือ2ออกมาที่ 4.76 นะคะล้านยูนิตต่ำกว่าคาดที่ 5.32 ล้านยูนิตนะคะส่วนดัชนีภาคการผลิตในเขตริชมอนด์ออกมาที่6นะคะดีกว่าคาดที่ติดลบ1แล้วก็ดีกว่าเดือนที่แล้วที่ติดลบ3ส่วนประเด็นนะคะก็มีเรื่องรัสเซียปรับเพิ่มปริมาณทองคำสำรองเพิ่มขึ้น22ตันนะคะและจีนได้ปรับเพิ่มปริมาณทองคำสำรองเพิ่มขึ้น21ตันในเดือนพฤศจิกายนนะคะส่วนค่าเงินดอลลาร์นะคะก็อ่อนค่าลงมา3วันติดต่อกันแล้วนะคะจากแรงขายทำกำไรแล้วก็การปรับพอร์ตใกล้สิ้นปีส่วนทางด้านจีนนะคะธนาคารกลางจีนก็ได้อัดฉีดเม็ดเงิน 3.0 หมื่นล้านหยวนหรือว่า 4.7 พันล้านดอลลาร์เข้าสู่ตลาดการเงินเมื่อวานนี้นะคะผ่านช่องทางซื้อพันธบัตรนะคะโดยมีสัญญาขายคืนในระยะ7วันส่วนดาวโจนส์นะคะเมื่อคืนก็ปิดบวกได้165จุดนะคะราคาน้ำมันดิบขึ้นมานะคะในสเมกบวกขึ้นมา 1.40 เหรียญปิดที่ 36.14เบรนท์ปิดลดลงเล็กน้อย 0.24 เหรียญปิดที่ 36.11 เงินบาทปิดที่ 36.06 ดัชนีค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงมาที่ 98.24 นะคะ SDR ไม่มีการซื้อขายภาพเทคนิคของเบรนท์นะคะราคาแบ่งตัวในกรอบแคบบริเวณแนวรับส่วนสัญญาณ MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆแต่ RSI เริ่มไม่ชัดเจนและยังถูกกดดันอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเราให้เทรดดิ้งในกรอบแล้วก็ follow เมื่อ breakout นะคะแนวต้านมีที่ 37.0 แล้วก็ 38.0 แนวรับมีที่ 36.0 แล้วก็ 35.5 นะคะราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็อยู่ต่ำกว่าในสเนกนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เบรนท์ร่วงลงมาทำจุดต่ำสุดในรอบ11ปีด้วยนะคะส่วนดัชนีค่าเงินดอลลาร์ภาพกราฟลาย240นาทีราคาปรับตัวลงสัญญาณ MACD ลดลงต่อเนื่องและราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยแต่ RSI เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เราให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านนะคะแนวต้านมีที่98.8 แล้วก็ 99.3 แนวรับมีที่ 98.0 แล้วก็ 97.6 ส่วน USD 55นะคะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบขาขึ้นสัญญาณ MACD และ RSI เริ่มอ่อนตัวลงแต่ราคายังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้คาดว่าจะแกว่งไซด์เวย์อัพให้เทรดดิ้งในกรอบไซด์เวย์อัพนะคะแนวต้านมีที่
36.2 แล้วก็ 36.5 แนวรับ 39.95 แล้วก็ 35.70 ส่วนเซต50นะคะเซต50แข่งย้ำฐานไม่ทำนิวโลนะคะทำให้ ACD และ RSI ชะลอการปรับลงและมีโอกาสจะดิดกลับจึงควรจับตาแรงซื้อช่วงเปิดตลาดถ้าหากดันขึ้นทดสอบแกปที่809ถึง816จุดก็มีโอกาสที่ดัชนีจะ bottom out และรีบาวด้วยรูปแบบ W shape นะคะเราก็ให้ซื้อแนวต้านมีที่813แล้วก็816แนวรับมีที่798แล้วก็795สำหรับหุ้นไทยวันนี้ก็น่าจะรีบาวตามตลาดต่างประเทศนะคะเนื่องจากได้ซึมซับข่าวไปมากแล้วนะคะแล้วก็มีความชัดเจนในแนวทางทำธุรกิจ 4G ของแต่ละค่ายส่วนราคาน้ำมันที่ทรงตัวน่าจะทำให้แรงขายในหุ้นกลุ่มพลังงานหยุดลงส่วนเซ็ต50ซีรีส์เซ็ต15นะคะหลุดลงไปทำนิวโลแต่ดีดตัวได้ทันทีทำให้ภาพรวมเป็นการย้ำฐานรับเดิม RSI จึงยังอยู่เหนือระดับโอเวอร์โซลส่วน MACD ชะลอการปรับลงจึงมีแนวทางที่ราคาจะรีบาวขึ้นทดสอบเส้นกลางแชนเนลและเส้นแนวโน้มขาลงเราให้เทรดดิ้งลองและดักจังหวะเล่นในกรอบแนวต้านมีที่812แล้วก็819แนวรับมีที่795แล้วก็790Advance 15กำลังร่วงลงทดสอบจุดต่ำสุดในขณะที่ ACD ที่ดิ่งลงลึกกว่าปกติอาจเริ่มชะลอตัวส่วน RSI มีแนวโน้มจะทรงตัวในระดับโอเวอร์โซลต่อไปทำให้ราคามีโอกาสสร้างฐานรับที่150บาทและเป็นโอกาสให้เล่นรอบสั้นๆตามกรอบการเกรงตัวของราคาเราให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะแนวต้านมีที่158บาทแล้วก็165แนวรับ144แล้วก็130ส่วน KTD แค่15นะคะอ่อนตัวลงหนังขึ้นทดสอบเส้น Moving Average ที่บริเวณกรอบบนของ Channel แต่การชะลอตัวของ MACD และ RSI บ่งชี้เพียงการปรับฐานจึงคาดว่าราคาจะแกว่งตัวในกรอบบนของ Channel ต่อไปโดยต้องดูแรงส่งที่จะทำให้เปลี่ยนแนวโน้มกลับไปเป็นขาขึ้นอีกครั้งให้เทรดดิ้งในกรอบและเปิดลองเมื่อยืนเหนือเส้น Moving Average แนวต้านมี 17.10 แล้วก็ 17.40 แนวรับ 16.25 แล้วก็ 16.5 สตางค์สำหรับข่าวนะคะก็มีสอทเผยยอดส่งออกรถยนต์ในเดือนพฤศจิกายนลดลง 4.64% จากปีก่อนมาอยู่ที่ 101,650 คันนะคะส่วนการบินไทยก็ตั้งเป้าลดค่าใช้จ่ายลง 20% และเพิ่มรายได้ด้วยการเพิ่มสัดส่วนอัตราบรรทุกผู้โดยสารให้มากกว่า 75%แล้วก็จะไม่มีการปรับลดเส้นทางบินลงอีกแต่จะพิจารณาขายเครื่องบินอีก7ลำที่เหลืออยู่ส่วน Advance นะคะก็บรรลุข้อตกลงกับ TOT ในการนำขึ้น 2,100 GHz มาร่วมกันให้บริการ CK แล้วก็ STEC นะคะกิจการร่วมค้า CKCH ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางจิระขอนแก่นราคา 23,444 ล้านบาทส่วนชิโนไทยชนะการประมูลโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงฉะเชิงเทราคลอง19แก่งคอยราคา 9,825.81 ล้านบาทสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารอนุพันธ์จากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ